เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวแล้วก็คาเฟ่แห่งใหม่ลอฟแลนด์กันไปสวัสดีค่ะไม่ได้ทำบล็อกนานมากเลยผมว่างานยุ่งแต่ว่ายังไม่ได้หายไปไหนนะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวใกล้ๆแบบวันเดย์ทริปนะคะโดยเราจะเริ่มต้นกันที่สวนสัตว์เขาเขียวนี่มีน้องกวางอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้มานานมากหลายปีแล้วถือโอกาสมาดูว่ามีอะไรอัปเดตไหมกันบ้างตามไปดูกันเลยวันนี้เราเช่ารถกอล์ฟนะคะไม่เคยเช่ามาก่อนแต่เราก็ไม่ขับให้เพื่อนขับธรรมดาตัวนี้นะคะรถกันหนาเลยนะเกียร์คันเร่งเลยเหรอก็ตอนนี้บอกให้เพื่อนเป็นคนขับแต่ว่าเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะปลอดภัยหรือไม่อะไรนะครับผมบีบแต่ตั้งแต่เริ่มยังไม่เอาแต่บีบยังไม่รู้เลยนะเนี่ยครับอ้าวแล้วตะกี้ที่มันปี๊ดน่ะไม่รู้โอ้รถกอล์ฟนะคะมันจะมีแบบ4ที่นั่งกับ6ที่นั่งถ้า4ที่นั่ง2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะราคา500บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกินจากนั้นเขาก็จะแบบมีเพิ่มอีก10นาที45บาท30นาที90บาทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขี้เกียจเดินนี่มาช่วยเขาเปิดสวนสัตว์ค่ะน้องฮาปิบาน่าใช่ๆตัวนี้ซาฟารีนี่แหละที่มันมองจะเป็นพวกยาวได้เมตร20ตัวนั้นก็ใหญ่ขนุนทอที่บ้านตัวใหญ่เท่านี้ทำไมมันจะมีดูก้นตัวนั้นดิไปน้องอึฉี่ในน้ำอ่ะพออึเสร็จก็ใช้ชีวิตในนั้นต่อน้องจิตใจหดเหี้ยมใช่เด้อนี่ปิดปากปูแต่ว่ามีตัวนี้แทนตรงนี้คนเยอะมากเพราะว่าเป็นคุณแม่มาลีน้องฮิปโปนั่นเองโมันตัวใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะไปดูโชว์มันจะมีแผ่นที่อยู่ก็คือ10โมงจะเป็นพาเลทเพนกวินแล้วก็ต่อด้วยกับวัวแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะช้างปะประมาณนั้นต้องดูตารางดีๆถอยมานี่อันนี้รอบน้องแพนกวิน10โมงคนเยอะอยู่นะทุกคนน้องเพนกวินสะบัดปลาแล้วก็เลือดมาคือปลา
ี้คือน้องสล็อตแต่น้องท่านตัวเป็นกลมๆอยู่ไม่ออกว่าส่วนไหนส่วนหัวส่วนหางส่วนตัวมีแผลมันจะไม่เลิกงานไงเลิกงานก็เดี๋ยวมันจะไปที่ส่วนไหนว่าอาร์ตของมีแผลรามนี่ถือเป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะเพราะไม่รู้จะแบบไปที่ไหนก็จะต้องมีแบบการถ่ายรูปกับยีราฟเพราะว่าน้องแบบเป็นคนใจดีอ่ะไม่มีน้องอ่ะมันยังไม่รู้ไงเกมมาเราช่วยเธอมายืนตรงนี้เธอมายืนตรงนี้ดิเธอจะบ้าเหรอขอมาไปลองมาชิมหน่อยดิมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ก็กำลังไปตรงนกใหญ่เลยแล้วต่อไปชิมข้างกับเลี้ยงขาแพะแต่หาไม่เจอเดี๋ยวค่อยวนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเฮ้ยแต่ว่าคนเยอะแบบต้องต่อคิวถ้าเกิดว่าจะมาหลอดผ้าช้างก็จะให้คิวประมาณ5 นาทีถ้าเกิดว่าฟังไม่ได้ช้าคงเล็กน้ำกับน้ำเข้าทุกที่มีทุกที่ก็เข้าทุกที่เพราะว่ามันถ่ายรูปสวยWe'll be right back.
จะหมดแล้วก็ขึ้นมาอยู่แถวหุบเสือป่าไปจอดตอนนี้ไปก่อนไปก่อนตังเพชรพูดตัวเต็มวัยมักจะมีแก้มที่กว้างแล้วห้อยย้อยแก้มต้องเป็นตัวที่ยิ่งกว้างยิ่งเซ็กซี่แล้วเป็นที่ดึงดูดโอ้ไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์แล้วเขาจะนับตัวผู้อายุเท่าไหร่อ่ะเจ็ดครับเจ็ดปีเห็นได้ไงคุณว่าลุ้นแบตคือจริงๆถ้าแบตยังไม่หมดอาจจะยังอยู่ต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวไปคืนก่อนพร้อมจ่ายค่าเกินเวลามาหลายชั่วโมงกำลังจะไปปิดท้ายกันที่สวนละมั่งคือนับเป็นคาเฟ่ที่แบบอลังการงานสร้างมาก
แล้วด้วยความที่เขาตอนนี้เขายังจำกัดคนเข้าอยู่คนมันก็เลยแบบไม่ได้แบบแออัดอะไรเงี้ยมุมถ่ายรูปเยอะด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเขาเขียวว่าร้อนแล้วแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบอากาศร้อนมากถ้ามาหน้าหนาวน่าจะแบบฟินอะแต่ว่าตอนนี้คือด้วยความที่แถวนี้มันไม่ได้ต้นไม้เยอะแบบที่สวนสัตว์เลยนะคะดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาแบบเจอความร้อนขั้นสุดนิดนึงแต่ว่าเขาก็ทำอลังการจริงแหละส่วนน้ำตะกี้เข้าไปคนค่อนข้างเยอะนิดนึงเขาบอกรอประมาณ 10-15 นาทีก็เดี๋ยวถ่ายรูปรอกันก่อนเนาะน้ำเขาใช้ได้นะคาเฟ่นี้นะคะชื่อว่า Love Land เพิ่งเปิดได้ตั้งแต่วันที่1อย่างที่บอกก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าเหมือนจะ last order ได้ตอนประมาณ5โมงเย็นคนจะเยอะช่วงเย็นๆนะคะเพราะจริงๆตอนแรกที่เรามาคนยังไม่ได้เยอะมากแต่ตอนนี้คือคนเต็มเลยก็น้ำอร่อยอยู่นะถ้ามาก็อย่างที่บอกอาจจะโทรมาสอบถามแผนที่ทางร้านก่อนถ้าเกิดว่าตาม Google Map อ่ะมันจะพาหลงไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าใครชอบบรรยากาศอลังการก็แนะนำให้มาเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตรงข้างในนิดนึงก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันแกนั่นจ้ะไม่ต้องมันเปิดได้อยู่แล้วค่ะก็วันนี้ก็คงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปใกล้ๆของเรานะคะก็ขับรถมาได้ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วที่แค่ชลบุรีนี่เองถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปอยากติดตามคลิปถัดไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะคะช่องอิสมีธีดาไว้ด้วยวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย Look forward to growing old Cause I'll be old with you Oh, I'll